ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยกำลังเกิดขึ้นในหลายจุดด้วยกันนะคะแล้วก็ถูกหน่วยงานของรัฐระบุว่ามาจากการจุดของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าในเวลานี้การควบคุมดูจะไม่เท่าทันกับการเกิดจุดความร้อนขึ้นมานะคะภาคประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดสำหรับพื้นที่ภาคเหนือก็คือสภาลมหายใจของคนในภาคเหนือนะคะเราจะคุยกับคุณบรรณรสบัวคลี่ถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหากับสิ่งที่ภาคประชาชนอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณบรรณรสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะคุณบรรณรสคะตอนนี้ไฟที่ยังคงเกิดขึ้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือนะคะมองว่าน่าจะเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะครับผมครับผมติดตามไอ้ฮอตสปอตทุกวันนะครับมีฝนตกเมื่อสักกลางเดือนกุมภาพันธ์มานี้นะครับพอฝนตกใหญ่เนี่ยไฟหยุดเลยยกเว้นแถวทางน่านทางอุตรดิตถ์นิดหน่อยแต่หลังจากนั้นนะครับก็มีไฟทุกวันถึงแม้จะไม่มากเท่าปี62-63นะครับก็มีไฟในประเทศนะครับทุกวันโดยเฉพาะในเขตป่าอนุรักษ์นะครับถามว่าเยอะไหมก็ถึงไม่กับเยอะไม่ถึงกับเยอะขนาด63-64ที่มันเยอะมากๆนะครับแต่ก็เยอะเหมือนกันผมคิดว่านี่เป็นไฟที่เป็นไฟใกล้ที่เป็นไฟในประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ปกคลุมกันอยู่นะครับโดยพิจารณาดูจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเรียน ASMC ที่สิงคโปร์นะครับก็บอกว่าแหล่งกำเนิดของเราเองก็มีนะครับรอบๆเราก็มีแต่ว่ามันก็รวมปนกันและขณะนี้เนี่ยลมมันมาจากทางทิศตะวันออกนะครับมาทางอีสานมาขึ้นมาทางพิษณุโลกขึ้นมาในทางตั้งเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หอบมวลฝุ่นนะครับปกคลุมมา2อาทิตย์แล้วครับตอนนี้ก็ยังไม่หายนะครับวันนี้ก็ยังมืดฟ้ามัวดินกันอยู่ครึ้มๆมัวมัวกันอยู่ประมาณ190-100ประมาณนี้ครับค่ะคุณบรรณรสคุณบรรณรสตอนนี้สภาพในพื้นที่เนี่ยหายใจเป็นยังไงบ้างคะมันไหวไหมกับสภาพที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องกันมาหลายวันแล้วแบบนี้นะคะครับคือในช่วง2 อาทิตย์มานี้นะครับมันอยู่เฉลี่ยประมาณ100นี่ถือว่าหนักนะครับเพราะว่าค่ามาตรฐานไทยอยู่ที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเกินไป2เท่านะคะถือว่าเป็นที่อากาศไม่ดีแล้วก็ไม่ควรออกจากบ้านไม่ควรออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นนะครับไอ้นี่คือโดยเฉลี่ยแต่ว่ามันมีบางพื้นที่ที่มันเคยขึ้นถึง300 800 500นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งไฟไหม้ในเขตป่าอย่างเช่นแถวลี้นะครับแถวออบหลวงแถวอำเภอพอดมาต้นมาต่อกับสัปดาห์ก่อนนะครับก่อนฝนตกครับแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่นะครับที่มันก็สูงกว่า100โดยเฉลี่ยไปแย่ครับจำแย่อยู่ครับดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาคพลเมืองภาคประชาชนพยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในหลายมิตินะคะเรื่องของจุดความร้อนจากการเผาเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่พูดกันมาอย่างยาวนานตอนนี้เนี่ยทำไมถึงยังไม่สามารถที่จะหยุดการเผาโดยเฉพาะในเขตป่าอนุรักษ์ได้คะครับแต่ละป่าอนุรักษ์นะครับมันมีบริบทปัจจัยที่แตกต่างกันนะครับป่าอนุรักษ์หลายแห่งเนี่ยครับเป็นความขัดแย้งนะครับป่าอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์บางแห่งเนี่ยต้องยอมรับว่ามีการเข้าไปจุดรอบเผานะครับของประชาชนจริงๆนั่นแหละอย่างเช่นการหาของป่าอย่างเช่นที่แม่ปิงเนี่ยครับที่อุทยานแม่ปิงซึ่งเป็นแหล่งไฟใหญ่มากๆของประเทศนะครับก็มีการเจรจากันระหว่างสำนักอุทยานนะฮะสำนักอุทยานเนี่ยครับของอุทยานแห่งชาตินะครับกับชาวบ้านนะครับเพราะพื้นที่ดังกล่าวนั้นมันเคยมีเห็ดถอบนะฮะมีมูลค่าปีหนึ่งประมาณ20 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เชื่อว่ามันต้องเผาก็เจรจาว่าการพื้นที่เอาไว้ไหมว่าชาวบ้านเชื่อว่าต้องเผาแล้วจะมีเหตุโอเคก็ได้นะต้องการพื้นที่ที่เขาดูแลและเขาเชื่อว่าถึงไม่มีเหตุถึงไม่มีเผาก็มีเหตุครับล่าสุดวันนี้ก็มีเผาอีกครับค่ะแสดงว่าการสื่อสารไปยังพื้นที่เนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพออย่างนั้นหรือเปล่าคะมันถึงยังคงเกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ซ้ำๆขึ้นอีกคุณบรรณรสมันคือแต่ละพื้นที่แต่ละอุทยานเนี่ยครับมันก็มีลักษณะปัญหากับประชาชนที่แตกต่างกันบ้างคล้ายๆกันบ้างนะครับทีนี้โดยภาพรวมก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานมันไม่พออันนี้คือป่าอนุรักษ์เท่านั้นเองนะครับเรายังมีป่าสงวนแห่งชาติที่ถ่ายโอนแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ป่าคือป่าอนุรักษ์เนี่ยโอนของเขาเนี่ยถึงมีเยอะนะครับแต่ก็ไม่พอหลายป่านี่ยังต้องโวยก็ต้องมีการระดมกำลังกันมาข้อที่สองอีกตัวหนึ่งก็คือว่าการทำความเข้าใจเชิง
รัฐศาสตร์กับประชาชนเนี่ยมันขาดตอนมันไม่ได้ทำต่อเนื่องมันไม่ได้มีการทำแผนร่วมกันไม่ได้มีการมาหาหรือร่วมกันพอถึงฤดูปั๊บแล้วก็สั่งห้ามเผาอย่างเงี้ยมันเลยขาดเส้นของความต่อเนื่องความเข้าใจความชัดเจนกันทั้งที่บางพื้นที่เนี่ยฮะสมมติถ้ามีการทำแผนร่วมกันเจรจาร่วมกันดีๆนะครับก็อาจจะกันพื้นที่ที่ไม่ต้องเผาเลยเนี่ยได้ชัดเจนขึ้นตอนนี้ก็คือว่าเป็นการลอบเผาเพราะว่าจะถูกจับเผาจะเผาพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆนิดเดียวแต่ว่าวิ่งหนีมันก็เลยลามกลายเป็นพื้นที่ใหญ่ไปครับแต่ทีนี้เนี่ยหลายปีเนี่ยเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่รัฐพยายามจะบอกว่าภาคประชาชนเนี่ยเข้ามาทำได้นะมาช่วยกันค่ะแต่พองานภารกิจในการดับไฟป่ามันถูกถ่ายโอนไปยังท้องถิ่นแล้วไปเจอปัญหาอุปสรรคอะไรอีกบ้างล่ะคะครับมันมีอยู่สองส่วนนะครับการถ่ายโอนภารกิจเนี่ยคือป่าสงวนของกรมป่าไม้ซึ่งมันเกี่ยวพันต่อเนื่องมาตั้งแต่รัฐมนตรี40แล้วก็พรบถ่ายโอนภารกิจนะครับป่าสงวนของวัดเนี่ยครับถูกถ่ายโอนให้อปทมาโดยตลอดแล้วก็แต่เพิ่งได้เงินงบประมาณปีนี้เองพอได้เงินงบประมาณเนี่ยก็ไม่มาแล้วก็ให้เฉพาะภารกิจไปดับไฟก็คือซื้อเครื่องมือดับไฟซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปลายเหตุเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้มีส่วนตั้งแต่ต้นในการดูแลจัดการอยู่ดีๆก็บอกว่าไอ้พอถึงเวลา3เดือนนี้ซื้อไม้ตกไปให้ตีให้ตีไฟเนี่ยมันไม่ใช่เป็นภารกิจจริงอันนี้คือเป็นส่วนของป่าสงวนนะขณะที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยไม่มีการถ่ายโอนก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งสมมติถ้าทางเชียงใหม่มีพื้นที่100เลยครับก็จะเป็นพื้นที่ป่าสงวนกับป่าอนุรักษ์เนี่ยแบ่งกันประมาณสัก 35% ครับประมาณรวมกันแล้ว 70% นะใหญ่มากครับก็คือว่าการถ่ายโอนเนี่ยการให้ความมีส่วนร่วมประชาชนอะไรแบบนี้มันยังเป็นความคืบหน้าที่คืบได้น้อยมากๆนะครับคืบได้น้อยมากๆค่ะงั้นคุณบรรณรสถ้าเกิดว่าประเมินนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะขณะนี้กับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในระดับที่100มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร100ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรต่อเนื่องมาเป็น10วันแบบนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาของภาครัฐณขณะนี้มองว่ายังไงคะเขาทำได้มีประสิทธิภาพเพียงพอเต็มศักยภาพของเขาหรือยังหรือว่ามันมีอะไรที่น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะคะการแก้ปัญหาในช่วงหลายปีมาเนี่ยครับผมคิดว่าไม่ดีเลยผมให้คะแนนเป็นลบนะฮะถ้ามันมีวาระแห่งชาติปี62ขึ้นมาว่าชาติเนี่ยพูดถึงภาพรวมของฝุ่นควันทั้งภาพทั้งประเทศนะครับก็โหเน้นไปทางกรุงเทพใหญ่เลยเน้นไปทางไอ้ฝุ่นละอองจากจราจรจากทั่วนี้นั่นแต่พอเป็นบริบทของภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่มากนะฮะปรากฏว่าเขียนอยู่แค่7บรรทัดแล้วเขียนแบบไม่ได้ลงรายละเอียดว่าพื้นที่เป็นปัญหาคือพื้นที่ป่านะครับเขาเขียนแต่ว่าการมาจากการเผาผลาญเกษตรของประชาชนทำเกษตรและติดพื้นที่ป่าแล้วไม่ลามซึ่งจริงๆมันไม่ใช่สาเหตุพอคุณเขียนสาเหตุทุกสมุดไทยผิดไปเนี่ยนิโรธมรรคมันก็ผิดไปนะครับทิศทางของนโยบายเนี่ยมันก็เลยไม่ชัดเจนมาเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นแต่ละปีเนี่ยมีการเก็บใบไม้จากป่ามีการรณรงค์ทำนู่นทำนี่แบบที่ไม่ยุ่งยิ้มฮะไม่ได้แทงไปที่หัวใจของปัญหานะครับเพิ่งมาปีนี้เนี่ยที่มีการเอาตัวเลขที่นักวิชาการทำให้สบนรให้สำนักนายกเนี่ยทางคิดด้าได้รวมพื้นที่ป่าไม่ซ้ำซากนะครับพื้นที่ป่าใหญ่ๆไม่ซ้ำซากมีแต่ละวินมีแม่ปิงอะไรต่างๆพวกนี้ฮะแล้วอธิบดีอสท่านใหม่นะฮะก็เพิ่งจะมาอะไรมาสนใจที่จะจัดการ อย่างจริงจังในพื้นที่ที่เป็นปลาใหญ่หรือเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ตอนนี้ผมทราบว่าท่านก็กำลังจะมาที่สารวินที่เมืองฝางซึ่งเป็นพื้นที่ป่าใหญ่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สามของประเทศที่มีไฟไหม้ทำจางไอ้ นี่ผมคิดว่ามันเป็นความคืบหน้าแต่มันช้าไปเพราะว่าท่านอธิบดีก็เพิ่งย้ายมาแล้วก็แกเข้าใจปัญหาอยู่พอสมควรแหละครับแต่ว่าผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยมันยังไม่ได้ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณบรรณรสบัวคลี่นะคะสภาลมหายใจภาคเหนือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหากันอย่างซ้ำซากนะคะกับมลพิษที่มันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ปัญหามันอาจจะมีทั้งจุดไฟฮอตสปอตที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่น่าจะเป็นจุดใหญ่ควรจะแก้ไขปัญหากันมาตั้งแต่การวางให้เป็นยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติมาตั้งแต่ปี62แล้วแต่ในเมื่อการเริ่มต้น
มองปัญหามันผิดทางดังนั้นแนวทางในการแก้ไขปัญหามันก็มาเห็นชัดณขณะนี้นะคะว่ายังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากแล้วก็ชัดเจน